รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นนานาเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้เนี่ยนานาก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นกันสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนานามีเคล็ดลับเกี่ยวกับกุ้งแห้งมาฝากกันค่ะหลายครั้งเวลาคุณไปซื้อกุ้งแห้งที่ตลาดเนี่ยนะคุณจะเจอกุ้งแห้ง2แบบคือกุ้งแห้งเนื้อกับกุ้งแห้งเปลือกกุ้งแห้งเปลือกคือเขาจะทำให้แห้งด้วยมีเปลือกกุ้งอยู่ข้างนอกส่วนอันนี้เป็นกุ้งแห้งเนื้อที่หลายคนบอกว่าโอเคราคาสูงกว่าแต่เวลาเราซื้อกุ้งแห้งมาคุณผู้ชมเรามักจะเจอปัญหาว่าหลายๆร้านเนี่ยทำกุ้งแห้งมาเค็มจัดเลยเวลาเอามาปรุงอาหารหรือมาทำอาหารรับประทานเนี่ยก็จะไม่อร่อยเพราะว่ามีรสชาติที่เค็มจัดใส่กุ้งแห้งได้น้อยวันนี้ก็เลยมีวิธีการที่จะทำให้กุ้งแห้งของเราเนี่ยนะคะเค็มน้อยลงมาฝากคุณผู้ชมกันวิธีการทำง่ายมากๆเรามีน้ำต้มน้ำจากนั้นเนี่ยนะคะก็ใส่เกลือลงไปใช่ค่ะคุณผู้ชมเราใส่เกลือลงไปเพื่อที่ว่าจะให้น้ำที่มีเกลืออยู่ในนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวดึงความเค็มออกจากกุ้งแห้งออกมาเขาบอกว่ามันได้ผลแล้วมันก็ดีมากๆด้วยน้ำร้อนจัดๆใส่เกลือลงไปทิ้งให้เดือดสักครู่หนึ่งจากนั้นเนี่ยนะคะเจ้ากุ้งแห้งของเราที่ซื้อมาเนี่ยใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยนะคะคนเขาจากตำราที่นานาอ่านมาเขาบอกว่าให้ต้มทิ้งไว้5นาทีแต่ส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าน้ำร้อนจัดๆเนี่ยประมาณ2นาทีก็โอเคแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอากุ้งแห้งของเราเนี่ยเสด็จน้ำแล้วก็ไปผึ่งลมให้แห้งค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้กุ้งแห้งที่เค็มน้อยหลังจากนี้เวลาเราเอามาปรุงอาหารเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราก็สามารถใส่กุ้งแห้งได้เยอะขึ้นแล้วล่ะค่ะเอาละพอน้ำเดือดแบบนี้ปิดไฟนะคะเอากุ้งแห้งของเรากรองน้ำจากนั้นเนี่ยนะคะเอากุ้งแห้งของเราขึ้นมาเสด็จน้ำนะคะผึ่งลมให้แห้งแล้วก็นำมาปรุงอาหารต่อได้เลยวันนี้เราจะเอาเจ้ากุ้งแห้งของเราเนี่ยนะคะที่ลดปริมาณเกลือลงไปแล้วเนี่ยมาทำน้ำพริกกุ้งนรกแตกกันค่ะใส่ข้าวร้อนๆไข่เจียว1ฟองโอ้โหอร่อยมากเลยแหละลองเอาสูตรน้ำพริกกุ้งนรกแตกของนานาไปลองทำกันดูนะคะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูปลาช่อนแดดเดียวทอดกับเสี่ยวปลาร้ามาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่ปลาช่อนลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำปลาเคล้าผสมให้เข้ากันนำปลาช่อนขึ้นวางบนตะแกรงจากนั้นนำไปผึ่งลมประมาณ3ชั่วโมงหรือจนกระทั่งแห้งจากนั้นใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปลาช่อนลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันวิธีทำแจ่วปลาร้าใส่ปลาร้าปลากระดี่สับทอดสุกลงในโถปั่นตามด้วยตะไคร้ซอยคั่วหอมแดงซอยคั่วข่าสับคั่วกระเทียมคั่วพริกขี้หนูแดงคั่วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกปั่นจนส่วนผสมละเอียดตักใส่ภาชนะจัดปลาช่อนแดดเดียวใส่ภาชนะรับประทานคู่กับแจ่วปลาร้าและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะอ
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูกล้วยเล็บมือนางทอดมาฝากค่ะคนผสมแป้งชุบกล้วยแขกปลาโลโบและน้ำเย็นให้เข้ากันจนแป้งเนียนนำกล้วยเล็บมือนางตากแห้งลงชุบในแป้งที่ผสมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนกล้วยมีสีเหลืองสวยตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดกล้วยเล็บมือนางทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำผึ้งเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูกล้วยเล็บมือนางทอดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ